ในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแอนิเมชัน VS Minecraft จากช่องของคุณอลันเบเกอร์ที่เป็นตัวสติ๊กแมนหลากสีมาทำอาหารกันในโลกของ Minecraft เราจะมาวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแอนิเมชันเราสามารถเรียนแบบทำตามในเกมได้ไหมเราจะลองทดลองทำและวิเคราะห์อย่างละเอียดเริ่มจับไปดูแอนิเมชันกันเลยเปิดฉากมาเจ้าตัวสีส้มกำลังนั่งแคะขนมปังซึ่งเจ้าตัวสีส้มนั้นมีอีกชื่อหนึ่งก็คือ The Second Coming แต่ผมขอเรียกง่ายๆว่าเจ้าตัวสีส้มแล้วกันส่วนเจ้าตัวสีเหลืองกำลังแทะแอปเปิ้ลเจ้าตัวสีส้มผักกองขนมปังบนโต๊ะออกไปและเอาหน้าฟุบโต๊ะด้วยความเซ็งเพราะว่าเขาไม่อยากกินขนมปังแล้วแต่เจ้าตัวเหลืองแบ่งแอปเปิ้ลให้เจ้าตัวสีส้มก็ไม่เอาแสดงว่าเจ้าตัวสีส้มไม่ได้เบื่อขนมปังแต่อาจจะเบื่ออาหารของโลกไมค์ครับที่กินทุกวันจนเบื่อหรือไม่ก็ไม่อร่อยแล้วเจ้าตัวสีส้มก็ยื่นขนมปังให้กับเจ้าตัวเหลืองเฮ้ยงั้นนายก็เอาขนมปังไปกินสิเจ้าตัวสีเหลืองถึงกับยกมือขอผ่านดีกว่าไม่เอาอะจากนั้นเราก็เห็นเจ้าตัวสีแดงและตัวสีเขียวอยู่ทางฝั่งขวาของโต๊ะซึ่งบนโต๊ะมีเนื้อวัวย่างกันนะขนาดเนื้อสเต็กเจ้าแดงและเจ้าเขียวยังไม่กินเลยแสดงว่าอาหารในไมค์ครับไม่อร่อยแล้วเจ้าตัวสีเขียวก็ดึงเค้กออกมาเป็นแท่งแบ่งให้เจ้าแดงเอาเค้กไปจุ่มนมแล้วก็กินเอาจริงๆปะดูไม่เหมือนเค้กเลยขนาดเอาเค้กไปจุ่มกับนมซึ่งมันดูน่ากินมากมีเนื้อสเต็กแอปเปิ้ลขนมปังแล้วก็มันฝรั่งทอดยังทำให้พวกเขาเบื่อที่จะกินแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาสนใจนั่นก็คือเจ้าตัวสีฟ้าที่กำลังโซยราเมงเป็นอาหารญี่ปุ่นเส้นราเมงมีไข่ต้นหอมสาหร่ายและก็เนื้อหรือหมูชาชูก็ไม่รู้ถึงทุกอย่างจะดูเหลี่ยมแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนบนโต๊ะรู้ก็คือไอ้นี่มันต้องอร่อยที่สุดแน่นอนเพราะว่าทุกคนบนโต๊ะพร้อมใจที่จะเดินมาหาเจ้าตัวสีฟ้าและบอกเจ้าฟ้าว่าขอกินสักคำหน่อยได้ไหมคำเดียวเองใช่พวกเรามีกันแค่4คนก็คนละคำเองอะซึ่งเจ้าตัวสีฟ้าก็ไม่ให้นะเป็นผมก็ไม่ค่อยอยากจะให้นะผมเคยมีเพื่อนที่โรงเรียนมาขอกินมาม่าแล้วก็คนละ1คำแต่คำเดียวก็คือครึ่งถ้วยหมาที่ในเกมไหมครับเดี๋ยวเราจะให้น้องซาลุจัดโต๊ะอาหารเรียนแบบฉากนั่งกินอาหารของเหล่าสติ๊กแมนเริ่มจากเอาขนมปังวางที่โต๊ะก่อนเลยเอาให้เหมือนในรูปนะนี่อาหารนะวางให้มันดีๆโยนเรียงราดแล้วในภาพก็มีถ้วยกับแอปเปิ้ลซาลุก็วางอาหารเกือบครบแล้วนะครับแต่พอปรับเป็นมุมกล้องมุมเดียวกับในแอนิเมชันน่ะมองแทบไม่รู้เรื่องเลยว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างไหนซาลุลองแบ่งเค้กมาจุ่มในถังนมสิทำได้ไหมในแอนิเมชันคือแบ่งเค้กอันนี้คือกินเค้กสรุปก็คือไม่สามารถนำเค้กไปจุ่มนมได้นะครับแล้วซาลุก็หยิบราเมงออกมานะครับซึ่งในไมค์ครับปกติไม่มีราเมงเพราะว่าอันนี้มีหมดอาหารที่เพิ่มราเมงเอาจริงๆก็ดูไม่ออกด้วยซ้ำว่าเป็นราเมงสรุปแล้วในฉากนั่งกินอาหารนะครับสิ่งที่เราไม่สามารถเรียนแบบได้ก็จะมีการแบ่งเค้กไปจุ่มในถังนมการนั่งกินราเมงให้ดูอร่อยเอาจริงๆในไมค์ครับมันไม่มีราเมงด้วยซ้ำยกเว้นว่าเราจะลงหมดซึ่งหมดเกี่ยวกับราเมงก็เยอะนะอันนี้ไม่น่าใช่หมดนะอันนี้น่าจะของจริงอย่างอื่นก็พอเรียนแบบได้อย่างใกล้เคียงอย่างก็อี้เนี่ยใช้เป็นบล็อกสลับไม้โอ๊กและโต๊ะก็ใช้เป็นไม้โอ๊กบันไดซึ่งสามารถสร้างเรียนแบบได้ส่วนอาหารบนโต๊ะสามารถวางตามได้นะซึ่งผมลงหมดไอเทมฟิสิกส์ไปปกติแล้วไอเทมในไมค์ครับมันจะลอยนะครับไปดูแอนิเมชันกันต่อแล้วเจ้าฟ้าก็เลยมีข้อเสนออ่ะเอากระดาษนี่ไปดูนะถ้าอยากกินก็ไปหาวัตถุดิบมาอย่างสูตรทำราเมงก็คือข้าว2ไข่ไก่5เห็ด3ไก่1สาหร่าย3แล้วก็สาหร่ายแห้งอันหนึ่งแล้วก็ต้มเห็ดไก่แล้วก็สาหร่ายจนกว่าน้ำจะกลายเป็นสีน้ำตาลในขณะที่ทุกคนกำลังดูสูตรอาหารเจ้าฟ้าก็โซยราเมงจนหมดถ้วยดึงสูตรอาหารมาจากมือเจ้าเขียวแล้วบอกให้ทุกคนเดินตามไปเจ้าตัวสีฟ้าใส่หมวกเชฟสวมบทบาทเป็นพ่อครัวทำอาหารเจ้าฟ้าใช้ฟินไอสติลจุดไฟที่บล็อกนรกเนเธอร์แลนด์แล้ววางหม้อน้ำไว้บนแท็บดอไอรอนใช้ถังน้ำเทน้ำลงไปในหม้อน้ำเปิดกล่องข้างๆโยนเห็ดสาหร่ายไก่ลงไปในหม้อและใช้โชเวลทองคำในการคนอาหารในหม้อน้ำจากนั้นเจ้าฟ้าได้หยิบวัตถุดิบจากกล่องขึ้นมาวางบนโต๊ะเจ้าฟ้าหยิบกลายสโตนหรือหินลับมีดขึ้นมาทำลายขาตั้งที่เป็นไม้ทิ้งด้วยขวานทองแล้วเอาหินนำมาหมุนบดข้าวและเอาพิกแอคทองคำทำลายหินทิ้งข้าวที่โดนบดถูกเปลี่ยนเป็นแป้งเจ้าฟ้านำแป้งเทใส่ถ้วยแล้วตอกไข่ได้ลูกไก่เจ้าแดงและเจ้าเหลืองถึงกับตกใจแต่เจ้าฟ้าก็ได้ปล่อยลูกไก่ไปและตอกไข่ใหม่ครั้งเทน้ำลงไปในถ้วยใช้โชเวลทองคำคนวัตถุดิบและโยนไข่ไก่ลงไปในหม้อต้มน้ำจากนั้นนำแป้งจากถ้วยลงมาที่โต๊ะใช้มือเปล่านวดแป้งแล้วนำสแคปฟอลดิ้งกับพิสตันสับคันโยกจนพิสตันบดแป้งลงไปในสแคปฟอลดิ้งแป้งที่โดนบดผ่านสแคปฟอลดิ้งที่ทำมาจากไม้ไผ่แล้วเป็นตะข่ายตรงกลางพอแป้งโดนบดลงไปก็เลยเปลี่ยนกลายเป็นเส้นราเมงจากนั้นเจ้าฟ้าก็นำเส้นราเมงลงไปลวกที่หม้อข้างๆทุบอุปกรณ์เมื่อกี้นี้ทิ้งแล้วตักไข่ขึ้นมาในชามเปลือกไข่ที่สุกกระเทกกับชามจนเหลานำชามมาประกบกันเขย่าเพื่อให้เปลือกไข่หลุดออกมาและนำเปลือกไข่ไปทิ้งลงไปในไฟใช้ถังน้ำตักน้ำซุปนำชามมาวางเรียงกัน4ถ้วยแล้วใช้โฮหรือจอปลูกผักในการตักเส้นราเมงมาเสิร์ฟทุบชามให้ไข่ลอยขึ้นฟ้าแล้วใช้ดาบตัดไข่และใช้ดาบซอยสาหร่ายให้กลายเป็นต้นหอมส่วนสาหร่ายแห้งก็กลายเป็นสาหร่ายแล้วเจ้าฟ้าก็ได้เชิญทุกคนให้มาลองชิมราเมงของเขาเจ้าส้มเจ้าเหลืองเจ้าเขียวเจ้าแดงกินราเมงกันอย่างอร่อยมีเจ้าฟ้าเป็นคนเดียวที่เป็นคนทำแล้วก็ไม่ได้กินแค่นั่งดูเพื่อนกินก็อิ่มละดูเหมือนว่าทุกคนจะพึงพอใจกับอาหารมื้อนี้มาก
กินกันจนอิ่มแปร่มาที่เกมไมค์ครับเราจะลองมาเรียนแบบฉากทำราเมงกันโดยที่ผมจะเริ่มจากการสร้างห้องครัวสำหรับเตาไฟใช้เป็นบล็อกเนเธอร์แลกแล้วจุดไฟด้วยไฟแช็กแล้วก็ใช้ไอรอนแท็บดอร์เป็นโต๊ะวางหม้อต้มน้ำแล้วถ้าจะให้แท็บดอร์ตั้งเป็นขาโต๊ะน่ะต้องใช้สวิตช์ด้วยนะแล้วแท็บดอร์เหล็กอ่ะจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับแต่มันจะทับบล็อกไฟหายไปในเกมไม่สามารถวางบล็อกแบบในแอนิเมชันได้นะครับพอวางแท็บดอร์แบบนี้ก็กดจุดไฟไม่ได้ต้องย้ายแท็บดอร์ขึ้นมาช่องนึงนะครับถึงจะสามารถจุดไฟได้แล้วก็ไม่สามารถวางกล่องชิดกับขอบโต๊ะได้เพราะว่าแท็บดอร์มันกินมาบล็อกนึงผมซ่อนเลสโตนไว้ด้านล่างเพื่อให้แท็บดอร์ทำงานกลายเป็นขาโต๊ะแบบนี้จะใกล้เคียงกว่าวางกล่องคราฟแล้วก็ไม้โอ๊กวางเขียงจากมอดฟาร์มเมอร์ดีไลท์แล้วก็มีปัญหาไม่สามารถวางหม้อบนแท็บดอร์เหล็กได้กลายเป็นหม้อลอยฟ้าวิธีแก้ก็คือเลื่อนบล็อกไฟลงไปช่องนึงแล้วย้ายแท็บดอร์เหล็กลงมาช่องหนึ่งทีนี้ก็จะสามารถวางหม้อต้มน้ำไว้บนโต๊ะแท็บดอร์ได้เหมือนในแอนิเมชันแล้วทางขวาสุดเป็นกล่องจุกบล็อกใกล้เคียงสุดก็ได้แค่นี้แหละจากนั้นผมจะให้น้องซารุทดลองทำอาหารเริ่มจากเอาไก่ใส่ลงไปในหม้อใส่สาหร่ายลงไปแล้วก็เห็ดแย่แล้วผมลืมให้ซารุใส่น้ำซารุใส่น้ำลงไปในหม้อเลยไม่ใช่ใส่น้ำแบบนั้นแล้วก็ให้น้องซารุโยนวัตถุดิบลงไปในหม้อเป็นยังไงบ้างเราสามารถทำตามแอนิเมชันได้ไหมน้องซารุบอกว่าทำได้นะครับแต่มันแค่การเรียนแบบเฉยๆนะครับผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นอาหารได้จริงๆลองใช้พวกทองในการคนวัตถุดิบดูสิอันนี้คือทำไม่ได้นะครับต่อไปเอาวัตถุดิบมาวางที่โต๊ะนะพวกไข่พวกสาหร่ายถ้าแค่มาวางกองที่โต๊ะเฉยๆนะอันนี้คือทำได้สบายมากเรียกได้ว่าใกล้เคียงสุดๆลองเอาหินกาสโตนมาตัดขาตั้งทิ้งนะครับทำได้ไหมทำไม่ได้นะครับหายไปทั้งอันเลยและสุดท้ายลองเอาพิสตันดันแป้งเข้าไปในสแคฟฟอลดิ้งดูซิว่าจะได้เส้นราเมงหรือเปล่าผลก็คือตัวสแคฟฟอลดิ้งแตกกระจายเลยสรุปเลยก็คือในฉากทำราเมงอ่ะมีหลายอย่างมากที่ทำตามไม่ได้แล้วบางอย่างก็ต้องใช้มอดช่วยถึงจะใกล้เคียงเราไปดูแอนิเมชันกันต่อเจ้าเขียวก็ได้ล้วงกระเป๋าเจ้าฟ้าหยิบกระดาษที่เป็นสูตรทำราเมงขึ้นมาแล้วถามว่าไปเอาสูตรอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้มาจากไหนเจ้าฟ้าก็ได้เล่าว่ามันมีหมู่บ้านที่หนึ่งที่เจ้าฟ้าได้เอาของไปแลกเปลี่ยนกับพวกชาวบ้านแล้วในกองไอเทมของเจ้าฟ้าก็ได้มีกระดาษแผ่นนึงที่เขาบังเอิญเจอแล้วก็เลยเก็บมาเรื่องมันก็เป็นประมาณนี้นะเจ้าเขียวได้ยินก็เลยบอกทุกคนว่าพวกเราไปที่หมู่บ้านนั้นกันเถอะมีใครเอาด้วยเปล่าซึ่งทุกคนดูท่าทางดีใจกันหมดยกเว้นเดอะเซคอนด์คัมมิ่งที่เขาทำท่าคุ้นคิดอยู่คนเดียวทุกคนออกมาจากประตูพอร์ทัลเจ้าฟ้าก็ได้บอกว่าพวกเราทุกคนมาช่วยกันหาสูตรอาหารกันเถอะจากนั้นทุกคนก็แยกกันไปคนละทางที่บ้านหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านมีชาวบ้านวิลเลจเจอร์ถือดาบเพชรแล้วฝึกซ้อมการต่อสู้กันแค่ฝึกซ้อมกันต้องใช้ดาบเพชรเลยเหรอโหดมากเจ้าฟ้าได้วิ่งนำกระดาษไปให้ชาวบ้านดูแล้วถามว่าจะหาเจ้าสิ่งนี้ได้จากที่ไหนเจ้าเหลืองก็ถามว่าพอจะรู้จักชาวบ้านที่มีกระดาษบ้างไหมเจ้าแดงเจ้าเขียวก็ถามเหมือนกันรวมทั้งเจ้าส้มและชาวบ้านทุกคนก็ได้ชี้ไปที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ตรงกลางหมู่บ้านเจ้าฟ้าเจ้าเหลืองเจ้าแดงเจ้าเขียวแล้วก็เจ้าส้มมารวมกันที่ตรงกลางหมู่บ้านหลังจากเจ้าฟ้าเคาะประตูบ้านก็ได้มีชาวบ้านคนนึงเปิดประตูออกมาเจ้าฟ้ายื่นกระดาษให้ชาวบ้านดูโหไหนมาดูหน่อยชาวบ้านจ้องกระดาษและบอกให้ทุกคนเข้าไปในบ้านของเขาทุกคนทำท่าดีใจโอ้พวกเรามาถูกที่แล้วแต่จะเย็นก่อนแล้วต้องเข้าไปดูเมื่อเข้ามาในบ้านของชาวบ้านก็ได้เห็นอาหารหน้าตาน่ากินวางอยู่บนโต๊ะเพียบเลยและที่แน่ๆนี่เป็นอาหารที่หาไม่ได้จากในโลกไมค์ครับและแน่นอนว่ามันน่ากินสุดๆทุกคนที่เข้ามาถึงกับตะลึงอาหารที่อยู่บนโต๊ะและแย่งกันอยู่ข้างหน้าเพื่อจะได้กินอาหารคนแรกแต่ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหห้ามกินเจ้าเขียวถึงกับสลดเลยเจ้าฟ้าทำท่าคารวะทุกคนจึงทำตามพวกเราขอฝากตัวเป็นศิษย์ท่านอาจารย์ได้โปรดสอนพวกเราทำอาหารด้วยเถอะชาวบ้านเดินเข้าไปในบ้านเจ้าฟ้าเลยเดินนำตามไปชาวบ้านได้ค้นตู้หนังสือซ่อนเอาไว้ที่ข้างหลังและหยิบออกมาให้ทุกคนได้เห็นและนี่ก็คือสูตรอาหารมาสเตอร์คุกบุ๊กที่ถ้าใครได้ครอบครองไปจะสามารถปลดล็อกสูตรอาหารในระดับมาสเตอร์และอาหารที่ทำก็จะออกมาอร่อยสุดๆไปเลยทุกคนอึ้งตะลึงเจ้าแดงสะกิดเจ้าฟ้าว่าขอเลยขอหน่อยครับท่านอาจารย์แต่ว่าท่านอาจารย์ไม่ให้โอ้ถ้าอยากจะได้สูตรอาหารก็ต้องเอาโดนัทช็อกโกแลตไก่ทอดเฟรนช์ไฟกับเบอร์เกอร์โอ้เอามาแลกเจ้าฟ้าล้วงกระเป๋ามาตอนนี้มีแค่มันฝรั่งทอดเองส่วนเจ้าส้มมีสเต็กเจ้าเขียวมีไก่ย่างเจ้าเหลืองมีขนมปังและเจ้าแดงมีเค้กชิ้นเล็กๆพวกเราจะไปหาอาหารจากไหนมาแลกหนังสือมาสเตอร์คุกกันล่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นจู่ๆจะแลกหนังสือเลยได้ไงมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าต้องปลดล็อกตามระดับเลเวลซึ่งที่เลเวล1ก็คือต้องนำแพนเค้ก5อันมาส่งของรางวัลเป็นเมล็ดโทเมโต้5เม็ดทุกคนถึงกับงงเลยจะไปหาแพนเค้กมาจากไหนและทุกคนก็ชูเอเมอรัลด์ขึ้นมาเฮ้ยพวกเรามีเงินนะแต่ชาวบ้านบอกว่าโหไม่ได้จะเอาเงินฟาดหัวชาวบ้านสักหน่อยแต่ไม่ได้ต้องเอาของมาแลกเท่านั้นจากนั้นเจ้าแดงก็ค่อยๆเดินไปใกล้ๆชาวบ้านทำท่าคุ้นคิดหลอกให้เผลอและจะแย่งหนังสือแต่ชาวบ้านหลบได้แล้วผลักเจ้าแดงใส่กำแพงจากนั้นทุกคนก็พร้อมที่จะลุมชิงหนังสือเจ้าฟ้ากระโดดม้วนตัวจะหยิบหนังสือแต่ชาวบ้านหลบได้เจ้าส้มโผล่เข้ามาแต่ชาวบ้านตีลังคาทับหลังข้ามแล้วโยนหนังสือลอยขึ้นฟ้าหมุนตัวหลบเจ้าเหลืองและงัดเจ้าเขียวลอยข้ามหัวไปพร้อมกับรับหนังสือคืนมา
หลังจากนั้นทุกคนก็หยิบอาวุธขึ้นมาชาวบ้านใช้เป็นมีดเหล็กส่วนลาสติกแมนใช้ไดมอนด์ซอร์ดทุกคนตั้งท่าสู้และพุ่งเข้ามาลุมชาวบ้านแต่เหมือนท่านอาจารย์พ่อครัวคนนี้จะเก่งเกินไปขนาดโดนลุมยังไม่เป็นอะไรเลยแถมยังกระโดดโลดโผนเกาะเลนเทิร์นที่ห้อยอยู่บนเพดานพร้อมกับปามีดระหว่างนั้นเจ้าเขียวก็เนียนขโมยอาหารโดนท่านอาจารย์เอาขาถีบพร้อมกับจัดเรียงอาหารวางที่เดิมขนาดอาวุธครบมือและมีกัน5คนยังไม่สามารถทำอะไรกับพ่อครัวคนนี้ได้แล้วจู่ๆก็มีมีดจากไหนไม่รู้เยอะแยะมีดกระเด็นไปทั่วกำแพงผนังแม้กระทั่งเลนเทิร์นขาโต๊ะหักพังพินาศเจ้าแดงเจ้าเขียวเจ้าส้มเจ้าเหลืองโดนจัดการไปก่อนเหลือเพียงเจ้าฟ้าเพียงคนเดียวเจ้าฟ้าทุ่มสุดกำลังและในที่สุดก็ได้หนังสือมาสเตอร์คุกเข้ามาอยู่ในมือแต่สุดท้ายก็โดนท่านอาจารย์เอากระทะฟาดและล้มลงไปเหล่าสติ๊กแมนที่พ่ายแพ้ถึงกับเซยืนแทบไม่ขึ้นมีกันตั้ง5คนแต่ทำอะไรไม่ได้เลยใครว่าทำอะไรไม่ได้อะเราต้องทำเพนเค้กน่ะแล้วตอนนี้ในกระเป๋าของตัวฟ้าก็มีแป้งด้วยอย่าเพิ่งท้อพวกเรายังมีทางออกมาที่หน้าบ้านตอนนี้เจ้าฟ้าได้เตรียมเตาอาหารไว้เรียบร้อยเขาหยิบจานออกมาวางเทถังน้ำลงไปในชามเทแป้งลงไปตอกไข่ลงไปเอาโชเวลมาคนระหว่างนั้นทุกคนก็มาใกล้ๆมานั่งดูแล้วเจ้าฟ้าก็เทแป้งแพนเค้กไว้บนแท็บดอไอรอนที่ข้างล่างมีไฟติดอยู่แล้วใช้พั่วโชเวลงัดแป้งแพนเค้กเพื่อพลิกหน้าแพนเค้กจะได้สุกทั้งสองด้านแล้วงัดแพนเค้กลงไปที่จานเจ้าฟ้างัดแพนเค้กเข้าจานอย่างแม่นทุกคนดีใจเพราะว่าเจ้าฟ้าสามารถทำแพนเค้กได้และหยิบถ้วยกับถังน้ำขึ้นมานำไปตักน้ำจากน้ำตกเพราะว่าจะช่วยกันทำแพนเค้กเจ้าแดงเทแป้งแพนเค้กลงไปแต่แพนเค้กละลายทันทีเจ้าฟ้าบอกว่าก็น้ำมันเยอะไปไปเอามาใหม่ต่อไปเจ้าส้มเทแป้งลงไปแต่แป้งดูหนาก้อนใหญ่เพราะว่าน้ำน้อยเกินไปไม่ผ่านเหมือนกันไปเอามาใหม่เจ้าส้มก็หยิบแป้งใส่ถ้วยคืนเลยต่อมาเจ้าเขียวเทแป้งลงไปเจ้าฟ้าก็ชมว่าทำถูกต้องและจดสูตรอะไรสักอย่างเข้ามาในสมุดเจ้าฟ้านำน้ำตาลไปใส่ถังและเอาใส่เข้าไปในเตาเฟอร์เนนเพื่อเผาให้กลายเป็นไซรัปถังน้ำที่มีไซรัปหันมาคิดหนึ่งทุกคนก็ยืนกันพร้อมหน้าและมีแพนเค้กสูงเท่าหน้าเจ้าฟ้านำแพนเค้กแบ่งใส่จานจานละ3ชิ้นแล้วใช้ถังไซรัปลาดลงไปบนแพนเค้กทุกคนดีใจเพราะว่าสามารถทำแพนเค้กได้อย่างสำเร็จเก่งมากทุกคนพอตั้งใจจะทำก็ทำกันได้นี่นาแล้วซารุอะทำแพนเค้กได้ไหมจากที่เห็นแล้วคือไม่น่ารอดนะแพนเค้กในไมน์คราฟต์ไม่สามารถทำได้นะครับมาดูเหล่าสติ๊กแมนกันต่อหลังจากที่พวกเขาทำแพนเค้กกันเสร็จเจ้าเขียวก็อดใจไม่ไหวอยากจะกินแพนเค้กตัวเองแต่เจ้าฟ้าได้เข้ามาห้ามไว้เราต้องนำแพนเค้กไปส่งเพื่อสูตรอาหารอดเปรี้ยวไว้กินหวานสิเจ้าเขียวถึงกับสลดเลยน่าสงสารมากพวกเขาเดินถือแพนเค้กเข้ามาหาท่านอาจารย์ด้วยความร่าเริงและนำแพนเค้กมาเสิร์ฟให้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ได้ดมแพนเค้กและลองชิมจากนั้นก็เดินมาเก็บแพนเค้กไปแล้วภารกิจแรกก็สำเร็จชาวบ้านท่านอาจารย์ได้มอบเมล็ดโทเมโต้ให้แต่ทุกคนก็มามุงดูเมล็ดมะเขือเทศจากนั้นภารกิจต่อไปก็ปลดล็อกสิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือพิซซ่าพิซซ่า5ถาดจะได้รับถังน้ำมัน3ถังเจ้าฟ้ารับปากท่านอาจารย์ว่าจะหาพิซซ่ามาให้ได้และส่งมอบเมล็ดมะเขือเทศให้กับทุกคนจากนั้นทุกคนก็มาช่วยกันปลูกมะเขือเทศโดยการใช้บวนมิวเร่งโตเจ้าแดงหยิบมะเขือเทศออกมาและทำการเก็บเกี่ยวทุกคนก็ทำตามเช่นกันพูดถึงการปลูกมะเขือเทศซารุสามารถทำได้เหมือนกันเพียงแค่มีมอดฟาร์มเมอร์ดีไลท์ถึงจะทำแพนเค้กก็ได้แต่ก็ยังปลูกมะเขือเทศได้นะเลียนแบบได้นิดนึงก็ยังดีมาดูแอนิเมชันกันต่อเจ้าเขียวได้รับมะเขือเทศจากทุกคนนำมาใส่ในหม้อต้มน้ำและมะเขือเทศก็ละลายกลายเป็นซุปมะเขือเทศเจ้าแดงได้หยิบถังน้ำ5ถังไปยื่นให้เจ้าฟ้าแล้วนำแป้งมารวมกับถังน้ำแล้วเจ้าฟ้าก็ได้นำแป้งไปแจกจ่ายให้กับทุกคนเพื่อช่วยกันนวดให้กลายเป็นแป้งพิซซ่าเจ้าเขียวเดินไปตักซอสมะเขือเทศแล้วนำมาเทบนแป้งพิซซ่าจากนั้นส่งต่อให้เพื่อนๆของเขาเจ้าฟ้านำนมใส่ถังไปใส่เตาเฟอร์เนนและก็ได้ถังที่เป็นชีสแทนเจ้าฟ้าเทชีสออกมาจากถังซึ่งชีสยังเป็นรูปทรงถังอยู่เลยแล้วเจ้าฟ้าก็ได้หยิบกรรไกรขึ้นมาขวงเอากรรไกรซอยชีสลงไปบนหน้าพิซซ่าที่มีซอสมะเขือเทศพร้อมแล้วจากนั้นเจ้าเขียวได้หยิบขวานกับไก่ขึ้นมาใช้ขวานทองหั่นไก่ลงไปเป็นชิ้นเป็นพิซซ่าหน้าไก่เจ้าส้มเป็นพิซซ่าหน้าเนื้อเจ้าเหลืองหน้าอะไรก็ไม่รู้เจ้าแดงเป็นพิซซ่าหน้าเห็ดส่วนเจ้าฟ้าเป็นพิซซ่าหน้าเนเธอร์หวานอันนี้ก็กินได้ใช่ไหมเนี่ยเจ้าฟ้าบอกให้ทุกคนเอาพิซซ่าใส่เข้าไปในเตาสโมกเกอร์ระหว่างที่เจ้าฟ้าจดอะไรสักอย่างทุกคนก็ได้พิซซ่าแล้วแต่ว่าพิซซ่าหอมน่ากินมากจนเจ้าแดงอดจะไม่ไหวเจ้าฟ้าก็เลยห้ามเอาไว้พวกเขานำพิซซ่ามาส่งให้ท่านอาจารย์พออาจารย์พยักหน้าให้ก็เอาพิซซ่าวางที่โต๊ะทำให้พวกเขาผ่านภารกิจและได้รับของรางวัลเป็นถังน้ำมัน3ถังและภารกิจสุดท้ายก็ได้ปลดล็อกภารกิจสุดท้ายที่จะทำให้พวกเขาได้รับหนังสือมาสเตอร์คุกหลังจากที่พวกสเต็กแมนเดินออกจากบ้านไปท่านอาจารย์ก็ได้ลองชิมพิซซ่าดูแล้วก็บอกว่านี่มันอะไรวะเนี่ยในระหว่างที่เจ้าฟ้าเดินถือถังน้ำมันออกมาทุกคนก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ทำอาหารรอบนี้มีไอรอนบาร์ติดอยู่ข้างๆหม้อต้มน้ำด้วยไม่แน่ใจว่าติดทำไมอาจจะต้องใช้ไฟร้อนละมั้งแล้วเจ้าเขียวก็ได้เอาแป้งเอาน้ำตาลไข่ไก่ใส่ลงไปในถังน้ำทำให้ได้แป้งเหลวสำหรับทำอาหารทอดแล้วเจ้าฟ้าก็ได้เอาถังน้ำมันแจกจ่ายให้กับทุกคนเจ้าเขียวใช้แป้งเหลวในการทำโดนัทแล้วโยนถังแป้งเหลวให้เจ้าเหลืองเอาน่องไก่ไปชุบแป้งทอดเจ้าเขียวเอาน้ำตาลผสมกับน้ำแล้วก็ผงโกโก้แล้วก็ได้ช็อกโกแลตเคลือบเจ้าเหลืองทำไก่ทอดเจ้าเขียวทำโดนัทเคลือบช็อกโกแลตและทั้งคู่ใช้มาสติกเป็นตะเกียบคีบอาหาร
จ้าแดงทอดเฟรนช์ฟรายเจ้าส้มใช้พั่วบดเนื้อและเจ้าฟ้าจดอะไรสักอย่างลงสมุดเจ้าส้มนำเนื้อบดไปทอดบนแถบดอเล็กส่วนเจ้าแดงยื่นขนมปังให้แล้วเจ้าส้มก็ใช้ดาบในการตัดขนมปังเจ้าแดงซอยมันฝรั่งให้กลายเป็นเฟรนช์ฟรายและเจ้าฟ้าเด็ดใบไม้ให้กลายเป็นผักและหั่นชีสแผ่นขณะเดียวกันเจ้าส้มก็ทอดขนมปังเจ้าแดงนำมะเขือเทศมาซอยเจ้าฟ้าก็นำผักและชีสไปให้เจ้าส้มใส่เข้าไปในเบอร์เกอร์และมะเขือเทศส่วนเจ้าแดงก็เอาเฟรนช์ฟรายมาให้และเฟรนช์ฟรายเบอร์เกอร์ก็เสร็จสมบูรณ์เรียกได้ว่าทีมฝั่งขวานะทำงานกันเป็นทีมมากๆแล้วตามมาที่ทีมฝั่งซ้ายเจ้าเขียวพลาดคีบโดนัทหล่นลงไปโดนไฟทำให้โดนัทติดไฟแล้วโดนัทติดไฟตกลงไปในหม้อน้ำมันทำให้เกิดไฟไหม้โอ้สวยแล้วไงและสะเก็ดไฟตกลงไปในหม้อน้ำมันทุกอันทำให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ส่วนเจ้าเขียวชุ่มซ่ามดื้อตะเกียบแล้วไฟก็ลามมาทางด้านฝั่งขวากำลังภูมิใจกับเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายจู่ๆก็สวยกันหมดตัดผ้ามาไฟไหม้หนักกว่าเดิมเจ้าเขียวรีดอีกครั้งพร้อมทำน้ำช็อกโกแลต6สงสารเจ้าเขียวมาชุ่มซ่ามบ่อยเกินแถมยังชุ่มซ่ามวิ่งไปชนเจ้าเหลืองอีกแต่ว่าทั้ง3คนทางฝั่งขวาได้รีบมาช่วยโดยการใช้บล็อกดินอุดหม้อน้ำมันแล้วใช้ถังน้ำราดดับไฟหลังจากดับไฟได้ทุกคนก็มายืนมองหน้ากันไก่ทอดเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายสำเร็จแล้วแต่โดนัทหายไป1ชิ้นเพราะว่าอีกชิ้นนึงมันตกอยู่ในหม้อน้ำมันและไม่กลายเป็นตอตะโกเอายังไงดีเนี่ยทุกคนโดนัทหายไป1ชิ้นไม่รู้แฮะรอไปส่งอาจารย์ดูก่อนดีกว่านะอาจารย์อาจจะไม่ว่าก็ได้ตัดผ้ามาที่โต๊ะอาหารในบ้านของอาจารย์เจ้าฟ้าก็ได้ซ่อนโดนัทที่ไม่เกรียมเอาไว้ด้านหลังนะเผื่ออาจารย์จะไม่เห็นจากนั้นอาจารย์วิเลเจอร์ก็เดินมาไม่นะความรู้สึกนี้มันเหมือนทำการบ้านไม่เสร็จแต่อาจารย์จะตรวจแล้วโอ้ไหนขอดูอาหารหน่อยหน้าตาดูดีใช้ได้นะอาจารย์ให้ผ่านและทุกคนก็ดีใจแต่ในจังหวะนั้นเองโดนัทมันเงี้ยมออกมานิดนึงทำให้อาจารย์เห็นโดนัทที่ไม่เกียมซ่อนอยู่อาจารย์ก็เข้าไปเช็คทันทีว่าไอ้นี่มันกินได้จริงๆเหรอเนี่ยวัตถุดิบไม่ครบไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้โอ้อาจารย์ผิดหวังบอกให้ทำโดนัทชุบช็อกโกแลตอันนี้มันโดนัทชุบชาโครอาจารย์ผิดหวังในตัวพวกเธอใส่หัวออกไปเจ้าฟ้าได้คุกเข่าอ้อนวอนขอร้องท่านอาจารย์โอ้อาจารย์แค่คะแนนเดียวเองแค่โดนัทชิ้นเดียวเองไม่ผ่านเลยเหรอพวกเราก็ทำเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะมันแค่ชิ้นเดียวเองอ่ะอาจารย์ก็เคลื่อนเหล่าสติ๊กแมนออกมานอกบ้านทันทีและปิดประตูพวกเหล่าสติ๊กแมนก็ถึงกับซึมเลยแถมเจ้าส้มก็ท้องร้องพวกเราก็แค่อยากจะได้กินของอร่อยอร่อยและสภาพอากาศก็ไม่เป็นใจฝนตกฟ้าร้องพวกซอมบี้มาจู่โจมพวกเขายังไม่มีอารมณ์ที่จะสู้ด้วยพวกสติ๊กแมนนอนซึมกันข้ามคืนจนอาจารย์วิเลเจอร์เปิดประตูออกมาและได้เห็นว่าพวกสติ๊กแมนผ่านอะไรมากันบ้างเจ้าพวกนี่นี่นะหลังจากพวกสติ๊กแมนตื่นก็มีกระดาษแผนที่หล่นลงมาจากท้องฟ้าและแผนที่นั้นก็มาจากอาจารย์วิเลเจอร์นั่นเองอ๋ออาจารย์จะเปลี่ยนเควสเอาโดนัทออกแต่ของรางวัลเป็นแผนที่แทนแล้วกันแต่อาจารย์วิเลเจอร์ได้เพิ่มภารกิจหมุดสีแดงต้องไปเมืองทะเลทรายอาหารมีทาโคด้วยและภูมิประเทศดูเหมือนเป็นทะเลทรายอาจจะเป็นเม็กซิโกหมุดสีเขียวอาจจะเป็นแถบเอเชียเพราะว่ามีซูชิกับชานมไข่มุกส่วนหมุดสีฟ้าอยู่ติดกับภูเขาหิมะน่าจะเป็นโซนยุโรปและมีอาหารสไตล์ฝรั่งเศสอย่างมาการองและครัวซองและนั่นคือภารกิจที่พวกสติ๊กแมนจะต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ทำท้องร้องตายแน่พวกสติ๊กแมนตกลงรับภารกิจนี้เจ้าแดงและเจ้าเขียวขี่ม้าดำไปแถบทะเลทรายและวิ่งออกจากหมู่บ้านเจ้าเหลืองและเจ้าส้มนั่งเรือไปแถบเอเชียโดยที่เจ้าเหลืองบอกทางเจ้าส้มพายเรือเจ้าฟ้าได้รับม้าจากวิลเลเจอร์เฟเชอร์และออกผจญภัยเพียงคนเดียวไปภูเขาหิมะเจ้าเขียวเจ้าแดงมาถึงเขตทะเลทรายมีทุ่งข้าวโพดเป็นไร่เลยเจ้าเหลืองเจ้าส้มมาถึงแถบเมืองเอเชียและเจ้าฟ้ามาถึงเมืองยุโรปเจ้าแดงถามชาวบ้านว่าจะทำอาหารตามนี้ได้ยังไงผมดูออกแค่ทาโคกับพุดดิ้งนะครับ2อันกลางผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรซึ่งชาวบ้านก็ได้แนะนำว่าน่าจะต้องเริ่มจากการเก็บข้าวโพดก่อนนะแบบไอ้คนนั้นเลยเก็บข้าวโพดทั้งวันทางฝั่งเจ้าเหลืองเจ้าส้มก็สอบถามว่าผัดไทยกุ้งซูชิซาลาเปาชานมไข่มุกทำยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าซึ่งชาวบ้านก็แนะนำว่าให้ตามมาทุกอย่างอะทำได้จากการเกี่ยวข้าวนะไปเกี่ยวข้าวมาซะเจ้าฟ้ามาถามพ่อครัวในร้านอาหารซุปอะไรสักอย่างและอะไรก็ไม่รู้ที่ใครๆพิซซ่าครัวซองมากระลองทำยังไงเชฟวิลเลเจอร์ก็ได้ต้อนรับเข้าไปด้านในทุกอย่างที่เจ้าฟ้าอยากได้อยู่ในนี้หมดแล้วล่ะและนี่ก็คือขั้นตอนในการทำเรียนรู้ให้ทันล่ะเจ้าฟ้าก็ได้หยิบสมุดเข้ามาเต็มจดเลยภายในบ้านแถบทะเลทรายเจ้าแดงเจ้าเขียวกำลังเรียนรู้การทำอาหารโดยมีวัตถุดิบหลักเป็นข้าวโพดและมีพริกหัวหอมมะเขือเทศทางฝั่งเจ้าเหลืองเจ้าส้มกำลังดูชาวบ้านทำอาหารซึ่งชาวบ้านคนนี้นำข้าวที่ต้มแล้วมาบดเป็นผงแป้งนำผงแป้งตักใส่ถุงแล้วเทน้ำลงไปในถุงจากนั้นนำไปบีบให้กลายเป็นเส้นส่วนทางฝั่งขวาก็หั่นปลาแซลมอนม้วนข้าวกับสาหร่ายให้กลายเป็นซูชิโรเจ้าฟ้าเรียนรู้การทำงานของชาวฝรั่งเศสและจดสูตรอาหารที่ยากเกินจะเข้าใจทางฝั่งเจ้าแดงเจ้าเขียวได้เริ่มลงมือทำอาหารแล้วเจ้าส้มยืนดูการทอดผัดไทยเจ้าเหลืองยืนดูการนึ่งซาลาเปาและการทำชานมไข่มุกเจ้าฟ้าได้รับคีสหรือก็คือพายฝรั่งเศสและเบิร์บบูกิยงสตูเนื้อไวน์แดงมาเป็นสูตรอาหารเจ้าฟ้าขอบคุณเชฟแล้วจากไปเชฟก็ให้ความยินดีเจ้าเขียวและเจ้าแดงได้รับวัตถุดิบจากชาวบ้านใส่ไว้ในคอมโพสเตอร์แล้วแบกขึ้นมากลับหมู่บ้านเจ้าเหลืองและเจ้าส้มก็ได้รับวัตถุดิบแบกขึ้นเรือกลับบ้านส่วนเจ้าฟ้าไม่มีวัตถุดิบมาแค่สมุดอย่างเดียวทุกคนกลับมารวมกันที่หมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งและโบกมือทักทายกันเป็นยังไงกันบ้างทุกคนนำสิ่งที่ได้มาอวดกัน
และเริ่มทำอาหารจากวัตถุดิบและสูตรที่ได้มาซึ่งมันเยอะแล้วล่ะขั้นตอนมากจนผมอธิบายไม่หมดทั้งอาหารและวิธีการทำไม่มีในไมน์คราฟต์เราไม่สามารถทำอาหารในเกมไมน์คราฟต์เรียนแบบในแอนิเมชันได้อย่างแน่นอนอาจจะมีมอดที่มีอาหารใกล้เคียงแต่วิธีการทำอาหารไม่มีทางสมจริงเหมือนในแอนิเมชันและในที่สุดอาหารตามภารกิจก็เสร็จสมบูรณ์แต่ช้าก่อนเจ้าเขียวอดจะไม่ไหวอยากจะกินมักกะลองเหตุผลที่ต้องมาทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเจ้าเขียวทำโดนัทไม่เลยวางมักกะลองลงเดี๋ยวนี้ได้เวลาส่งภารกิจเราสติ๊กแมนยืนกอดอกกันอย่างมั่นใจอาจารย์วิลเลเจอร์ก็เดินมาตรวจหยิบทาโก้ขึ้นมากินเจ้าฟ้าถึงกับโลกมีอาหารหนึ่งอย่างที่ผ่านแล้วทำให้พวกสติ๊กแมนมีความหวังอาจารย์วิลเลเจอร์ค่อยๆชิมทีละอย่างจำนวนของอาหารที่ผ่านก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าอาจารย์กินเยอะขนาดนั้นได้ยังไงเนี่ยซ้อยคนเดียวหมดแทบทั้งโต๊ะและชิ้นสุดท้ายก็คือมากะลองสีชมพูซึ่งผ่านมากันทำให้ภารกิจสำเร็จเราสติ๊กแมนทุกคนถึงกับดีใจแล้วถึงเวลาแล้วที่อาจารย์จะมอบหนังสือมาสเตอร์คุกให้และสุดที่พวกเราลำบากมากันแทบตายก็ได้รับมาแล้วสูตรอาหารระดับมาสเตอร์เอ้าไม่เห็นจะมีอะไรเลยมีแต่ปกเหลืองๆแล้วอาจารย์ก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมาสเตอร์คุกมันอยู่ในหนังสือเล่มนั้นต่างหากที่พวกเธอจดกันมาตั้งนานโอ้จริงๆแล้วสูตรลับน่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ที่มีอยู่จริงก็คือการที่พวกเธอได้ลองทำกันยังไงล่ะแล้วสิ่งที่เจ้าฟ้าจดนั่นก็คือ Master of Cook ยังไงล่ะเจ้าฟ้าก็ได้ฉีกกระดาษจากหนังสือที่ตัวเองจดมาใส่ในหนังสือ Master Cook และทำให้หนังสือเล่มนี้สมบูรณ์และเจ้าฟ้าก็คารวะท่านอาจารย์แต่เจ้าเขียวเดินออกมาซัดหน้าอาจารย์ Master Cook อะไรแค่หิวข้าวแล้วเจ้าเขียวก็ซอยอาหารแซ่บๆและทุกคนก็ซอยข้าวกันอย่างหิวโหยจนเจ้าฟ้ายืนงงจบแล้ว